ถือว่าบ้านตำรวจนะคะเขาคงไม่กล้าเพื่อนกลับเพื่อนก็เขาคิดว่าไม่กล้าเหมือนกันแต่ในที่สุดเขาใช้ให้เราเนี่ยไว้วางใจในระยะสามค่ะนั่นก็คือพี่สุขสำราญสุระสุระสลานวงสลานพี่ตำแหน่งรองสวปรองสวปสพมชุมพรโอ้คงรู้ก่อนนะเขาเก่งรู้ก่อนแล้วอ่ะไทยรัฐยอดเยี่ยมผมไปมาก่อนเกิดเหตุการณ์นี้เด็กไม่มันอยู่ในสถานรับเลี้ยงด้วยค่ะจังหวัดเขาก็นี่อยู่เหมือนกันกรมเด็กอะค่ะพัฒนาสังคมก็สอบถามเดี๋ยวเขาก็เป็นห่วงนะคะตรงนี้เป็นหมองของหมูแหละหมูแหละมันใส่ปีลงเขาด้วยที่ลงเข้าตรงท่านนั่นแหละมันจะมีสวนปาล์มอยู่ซ้ายมือแล้วก็มันจะซอยเข้าไปซอยนิดเดียวที่สังเกตเห็นว่าตรงนั้นเข้าไปนิดประมาณแต่เนี้ยนะมีบ้านสวัสดีครับพอดีเขามาทำงานที่นี่เมื่อไหร่ยังไงครูวาครูวาครูวาประมาณปลายปี257ค่ะครับค่ะตอนที่เขามาสมัครเนี่ยเขามาสมัครในตำแหน่งอะไรครับในตำแหน่งจ็อบอะค่ะสอนพิเศษสอนพิเศษนะคะแล้วเป็นรายชั่วโมงเขาอธิบายให้เราอย่างไรบ้างที่ว่าตอนที่มาสมัครเนี่ยก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นครูอยู่อนุบาลชุมพรแล้วก็สอนคอมพิวเตอร์จ็อบเป็นชั่วโมงแล้วก็สอนติวเตอร์ตามจุดต่างๆของในชุมพรค่ะตอนที่เขามาสมัครเนี่ยเขาใช้วุฒิอะไรมาวุฒิพวสเทคนิคชุมพรค่ะแล้วก็เคยแต่งชุดข้าราชการมาที่นี่ไหมเคยแต่งไหมแต่คนอื่นภายนอกบอกว่าเคยเห็นแต่งแล้วก็เที่ยวขับรถอยู่ค่ะวันจันทร์ทุกวันจันทร์แต่ที่นี่ไม่เคยค่ะเขาจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่งตัวดีมารยาทดีแล้วพฤติกรรมที่เราถึงรู้ว่าเขาเริ่มไม่ดีกับทางนี้แล้วเขาทำยังไงคือแรกๆเขาเป็นคนดีจนเราทางเนอร์เซอรี่ทางโรงเรียนก็เชื่อใจว่าเขาเรียบร้อยเขาสุภาพนะคะพอวันนั้นน่ะปลายเดือนประมาณพฤศจิกาเขาได้เซ็นชื่อรับเงินแต่ว่าไม่ได้ให้คุณครูแต่เซ็นปลอมว่าคุณครูรับแล้วนะคะถึงได้รู้ว่าอ๋อเขารับเงินเขาทำพฤติกรรมแบบนี้ก็หลายครั้งพอไปดูในลายเซ็นก็เป็นเซ็นปลอมนะคะแล้วเรามีการดำเนินการทางกฎหมายอะไรบ้างช่วงนั้นก็ช่วงนั้นก็ดูพฤติกรรมก็ประมาณ3เดือนพอหลังจากที่เขาออกแล้วอะค่ะก็พอ3เดือนนั้นก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนะคะประมาณปลายเดือนธันวาค่ะก็ลงบันทึกประจำวันพ.ศ. 2558นะคะลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีแล้วคือตอนนั้นก็เอาเงินจากผู้ปกครองไปก็คือรู้ตัวก่อนก็ประมาณสัก 20,000 ประมาณต้นๆหลักหมื่นนะคะไหวตัวทันกันก่อนแล้วเราถามไม่ว่าคุณเอาไปก็ถามเขาแต่เขาก็ไม่ยอมรับเขาบอกว่าให้ครูปณีแล้วแล้วลายเซ็นลายเซ็นก็เซ็นแล้วทีนี้ลูกชายก็บอกว่าข้อนี้ไงเซ็นแล้วแม่รับไปแล้วบอกไม่ใช่ลายเซ็นนี้ไม่ใช่เพราะวันนี้อ่ะไม่ได้รับเงินใครเลยนะคะว่าให้แล้วแต่ลายเซ็นเนี่ยคือปลอมแล้วมีคนมาเป็นพยานไหมว่าให้ครูว่า
มีผู้ปกครองค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณครูพันนีจะให้เป็นพยานเดี๋ยวผมไปเป็นให้ครับเพราะว่าค่ะเขาบอกผู้ปกครองชื่อน้องตินค่ะตอนนี้ไม่เขาเป็นพยานอะไรยังไงพยานคือว่าได้ส่งมอบเงินให้กับครูวาแล้วค่ะค่ะแต่เขาปฏิเสธตลอดค่ะเขาบอกว่าเขาออกด้วยเหตุผลอะไรคือน้องบิ๊กจะให้น้องบิ๊กดูแลด้านภายในนะคะเขาก็ปิ้นติดมาไว้ที่กำแพงทุกจุดเลยว่าใครที่แอบขโมยอะไรพวกนี้นะก็ติดเอาไว้พอเขามาเขาเห็นแล้วเขาก็เริ่มรู้ตัวค่ะเริ่มรู้ตัวแล้วปิ้นติดไว้หมดเลยแต่ไม่ว่าอะไรเขาแล้วก็ออกไปเองหรือยังไงเขาก็ออกไปเองเลยไม่มาเลยก็ไม่มาเลยแล้วเห็นว่ามีการปลอมบัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยเขาเอาของคุณครูไปจะขอบัตรเครดิตทำบัตรเครดิตให้โดยที่เซ็นชื่อคุณครูพันนีปลอมไปว่าเป็นผู้บริหารไปแอบห้างอย่างเงี้ยแล้วก็รูปภาพที่เขาถ่ายที่เนสซี่ที่นี่ไปลงใน Facebook เขาเหมือนกับว่าแอบอ้างว่าเป็นผู้จัดการประมาณผู้จัดการอะไรพวกเนี้ยว่ามีอำนาจเต็มทำอะไรได้หมดส่วนใหญ่เป็นภาพที่นี่กับทั้งหมดใช่ไหมเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเยอะๆก่อนที่จะไปสายไหมแล้วตอนนี้จะดำเนินการยังไงบ้างหลังจากที่เป็นข่าวไปคิดว่าไปดูที่แจ้งความไว้นะคะวันที่เท่าไหร่ก็จะเอาหลักฐานไปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะมันนี่คือจะลงในบันทึกประจำวันหรือแจ้งความก็คงจะอยู่ที่ดุลพินิจด้วยค่ะว่าเขาจะยอมรับไหมตรงนี้ค่ะแต่เราก็บอกว่าตั้งทงไว้แล้วคือถ้าเขาไม่เคลียร์ไม่มาคุยอะไรพวกนี้เราจะแจ้งความใช่ไหมครับตอนนี้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้ตำรวจมาติดต่ออะไรบ้างไหมก็ยังเลยค่ะมีท่านมาเมื่อสักครู่ก็มาสอบถามค่ะมาสอบถามก็เป็นห่วงอยู่ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็น้องที่เป็นนักพัฒนาการก็ได้สอบถามอยู่นะคะทางจังหวัดชุมพรนะคะ